คำแรกของเชฟเทเบิลวันนี้ในอาหารวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำตาลไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่ผงอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกครั้งที่ผมพูดว่าอร่อยมากเนี่ยเชฟจะน่าเสียนะครับผมไม่อยากให้รีวิวอาหารเพราะถือว่าผมไม่ได้ซื้อทานเองใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกของเทสเทสที่จะเทสเรื่องอาหารซึ่งผมจะเป็นความฝันของผมมานานแล้วนะครับแต่ทางทีมงานจัดให้ผมแบบจัดเต็มมากครับวันนี้เราได้มานั่งอยู่ในร้านที่เพิ่งจะได้รับวันมิชลินสตาร์นะฮะของประเทศไทยเชฟแอนดี้ยังและนี่ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาเป็นร้านอาหารแบบที่เขาเรียกกันว่าเชฟเทเบิลโดยความหมายของมันก็คือตามใจเชฟอะฮะแล้วแต่ว่าเชฟเขาจะเสิร์ฟอะไรให้เราทานและที่มันพิเศษที่สุดก็คือนอกจากจะเป็นครั้งแรกของผมที่จะรีวิวร้านอาหารยังเป็นครั้งแรกที่ร้านนี้ของเชฟแอนดี้เปิดให้สื่อมวลชนเข้ามาถ่ายทำรายการแบบนี้อีกด้วยนะครับแล้วมันจะมีอะไรผิดพลาดได้อีกครับในเมื่อทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกหมดเลยแล้ววันนี้ผมดีใจมากครับที่จะได้ทานฟายไดนิ่งฝีมือของเชฟมิชลินสตาร์เชฟเทเบิลในนิยามของผมเนี่ยมันก็คือโต๊ะทานข้าวของเชฟนะครับหรือว่าครัวของเชฟเชฟเทเบิลที่แรกก็คือว่าจะมีอยู่แค่โต๊ะเดียวเพราะว่าที่น้อยปุ๊บเนี่ยเขารับลูกค้าได้ไม่เยอะใช่ไหมครับลูกค้าก็จำกัดเขาก็ต้องคิดแพงขึ้นวันนี้ผมทำอาหารออกมาจากในครัวผมต้องกะแล้วตั้งแต่อาหารอยู่บนเตาออกจากแพนเซียออกมาอยู่บนโต๊ะจัดจานกี่นาทีจากลูกค้ากี่นาทีถึงจะเข้าปากการทานอาหารเนี่ยมันจะต้องได้ experience ตรงนี้ทั้งหมดอย่างที่ร้านเนี่ยนะครับธีมของสิ่งที่ผม believe ก็คือ using today's knowledge to tell yesterday's story เราใช้ความรู้วันนี้เนี่ยเล่าเรื่องเมื่อวานผมได้เลือกใช้ความเร็วกับขึ้นเสียงมาเป็นตัวสกัดแล้วก็ตัวรวบรวมรสชาติให้เข้ากันโดยไม่ต้องใช้ความร้อนเพราะว่าขึ้นเสียงก็ผลิตความร้อนเหมือนกันแต่ความร้อนเขาจะไม่ขึ้นถึงจุดเดือดผมไม่ต้องการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเพราะว่าเวลาคุณพาสเจอร์ไรซ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณฆ่าไปด้วยคือโปรไบโอติกกับเอนไซม์หรือว่าสารต่างๆที่มีคุณค่าในน้ำมันของอาหารนั้นแล้วก็การใช้คลื่นเสียงหรือความเร็วเนี่ยคุณสามารถสกัดรสชาติที่เป็นเอ็กซ์ตาซีจริงๆนี่คือวัตถุประสงค์ของร้านนี้ครับร้านนี้ไม่ใช่เป็นแค่ร้านอาหารนะเป็นแล็บยืนอยู่หน้าเครื่องอะไรฮะตอนนี้เชฟอันนี้คือความเร็วครับความเร็วความเร็วคือเซนทริฟิวเครื่องกลั่นเลือดตัวนี้เรามีมะนาวหั่นปุ๊บเราบีบมันก็จะมีความขมพอแล้วมันจะไม่เพียวใช่ไหมแต่ถ้าหั่นปุ๊บใส่ลงไปแล้วแกว่งไปนั่งรถไฟของตีลังกาไหมเวลาลงมาเหมือนมียามันหลุดออกมาเพราะว่ามันมีแรงหนีจุดศูนย์กลางใช่ครับประมาณเดียวกันทุกอย่างก็จะสเปรดในโลกนี้มีคนเอาไอ้เครื่องนี้มาทำอาหารแบบเชฟเนี่ยอยู่เยอะไหมมีครับแต่คิดว่ามีน้อยครับอ่ะมาดูเครื่องต่อไปมาเรื่องคลื่นเสียงแล้วกันนะครับคลื่นเสียงอธิบายง่ายๆเร็วๆนะประเทศบอกว่าทำแกงต้องใช้ไฟเนี่ยเพื่อให้น้ำกับน้ำมันมันรวมกันเพราะว่าถ้าเกิดน้ำกับน้ำมันไม่รวมกันอย่างเงี้ยเราดูนะเทเข้าไปเปิดมันจะแยกมันจะแยกน้ำกับน้ำมันอ่ะมันไม่รวมกันอยู่แล้วเข้ากันไม่ได้ครับคนมันยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้นะนี่คืออุณหภูมิห้องคลื่นเสียงมันจะช่วยยังไงฮะคราวนี้เสียงทำเป็นเหมือนสปีดครับเข้าไปเด้งเด้งไปเด้งมาในโมเลกุลาร์เลเวลการสั่นสะเทือนโอ้เลยรู้สึกลองขอลืมมือหน่อยครับได้ครับไม่รู้สึกอะไรเนาะไม่ใช่ลมนะแต่เป็นเสียงนะใช่เป็นเสียงนะเราจะรู้ว่าเฮิร์สต่างกันยังไงลองดูความสั่นของเฮิร์สนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนเฮิร์สรูปก็จะไม่เหมือนกันนะครับดูจุดบอยล์ควันขึ้นครับแล้วก็ดูนั่นคือความร้อนความร้อนครับเสียงเขาเร็วมากไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจี้ให้เขาผสมกันลองจับดูครับสั่นใช่ไหมสั่นสั่นครับสั่นครับนี่ครับลองจับดูได้สั่นสั่นชัดเจนใช่ครับสั่นชัดเจนเลยครับจะให้ดูว่ามันไม่ใช่ลมมันคืออนูเดียวกันเห็นไหมใช่ครับแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการเปลี่ยน DNA หรือ GMO ของอาหารนะครับ3วันครึ่งเนี่ยมันก็แย่ตอนนี้เราต้องดูว่าเฮ้ยเราทำยังไงให้มันอยู่ได้นานเพราะว่าถ้าสิ่งนี้อยู่ได้นานคิดดูว่าฟิวเจอร์ของคลีนฟู้ดคนป่วยกินได้ใครก็กินได้ผมว่าคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่แล้วก็ไม่รู้จักเชฟแอนดี้มาก่อนเห็นภาพลักษณ์ไม่ใช่คนที่จะไปสนใจอะไรเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิ้นเลยทำไมการปรุงอาหารของเชฟแล้วก็ดูเป็นคนที่ติดดินมากฮะดูเป็นคนแบบสตรีทกายมากเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเครื่องไม้เครื่องมือที่มันน่าจะไปอยู่ในห้องแล็บ
แล้วมันมาเกี่ยวข้องกับการทำอาหารได้ยังไงผมต้องการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสามารถเก็บได้นานทำไงเพราะที่นี่คือห้องแลบผมมีเครื่องมือที่อยู่ในแลบเยอะสามารถเก็บได้นานเพราะถ้ายิ่งเก็บได้นานแล้วก็ทำได้เยอะแสดงว่าราคาจะยิ่งถูกลงถ้ายิ่งถูกลงปุ๊บแสดงว่าอะไรครับคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้จานแรกของเราวันนี้เป็นเมนูอะไรฮะเป็นสตรีทฟู้ดครับจริงๆแล้วทุกจานเมนูที่นี่เนี่ยคือสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารไทยข้างถนนหรืออาหารไทยที่อยู่ในตลาดที่เด็กๆเราตื่นมาเราวิ่งไปตลาดไปกินมันเป็นความทรงจำผมตั้งแต่เด็กๆนะครับหรือว่าออกไปปากซอยให้มันขายอยู่หน้าปากซอยเราเอามาแล้วเรามาใช้ความรู้วันนี้เล่าเรื่องของเมื่อวานโดยใช้ความเร็วขึ้นเสียงสิ่งที่สำคัญในอาหารวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำตาลไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่ผงอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างสกัดธรรมชาติเป็นรสชาติของวัตถุดิบนั้นจริงๆสิ่งที่เห็นอยู่นี่คืออะไรครับเมี่ยงคำครับเราเอาน้ำแตงโมมาคอมเพรสนะครับการที่ใช้น้ำเมี่ยงคำเนี่ยมาอยู่บนแตงโมที่เย็นเนี่ยมันทำให้สดชื่นเป็นคำแรกมาถึงร้อนๆ นะครับกินอันนี้ก็จะสดชื่นอันนี้เป็นแกงแตงโมนะครับแคชิวนัทนะครับพริกขี้หนูนะครับผิวของมะนาวขิงอ่อนน้ำมะขามว้าวครับแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านิดนึงคำแรกของเชฟเทเบิลวันนี้มันมีความเย็นของแตงโมนะใช่ครับในขณะเดียวกันก็มีความกรอบของตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ซอสของเมี่ยงคำครับผมได้รสชาติเมี่ยงคำใช่ครับเชฟบอกว่าไม่ใช้น้ำตาลเลยแต่ว่าซอสเมี่ยงคำมันหวานมากเลยฮะมันหวานเพราะว่าจริงๆเราเอาแตงโมหลายๆลูกเลยมาคอนเซนเทรตก็คือใช้คลื่นเสียงนะครับทำให้อนูเขาเนี่ยขยายขึ้นนะครับแล้วพอเราได้น้ำเข้ามาเหมือนแฮกแตงโมเหมือนแฮกแตงโมเป็นสับของในห้างแต่ไตนะฮะเราก็เอาแกนแตงโมที่เราตักมาแล้วเนี่ยมาแช่นะครับแล้วดูดอากาศออกมันเหลือแต่ความเข้มข้นใช่ครับผมของความหวานแตงโมซึ่งปกติเราอาจจะต้องทานทั้งลูกแล้วได้ความหวานเท่านี้ใช่ครับแต่อันนี้ใช่คำนิดเดียวก็จะความหวานได้ความหวานของแตงโมทั้งลูกมาใช่ครับเชฟเขาห้ามผมพูดถึงเรื่องรสชาตินะครับห้ามบอกว่าอร่อยด้วยนะครับคิดดูแล้วกันว่ากดดันแค่ไหนเมนูต่อไปเนี่ยเป็นผมบอกว่าเป็นอาหารที่ lost in translation จานนี้เนี่ยฟอกาเทอร์ชอนฟอกาเทอร์ชอนก็จะมีตับอาหารมีขนมปังโทสใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นขนมปังโทสเหมือนกันนะครับแต่เป็นขนมปังทอดกับตับไก่เพราะเมืองไทยเราไม่หาเราไก่นะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับตลาดตอนนี้หายไปหมดละไม่ได้มีขายละมีเวอร์ชันที่2หายไปประมาณ7ปีที่แล้วเต้นรู้ไหมอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่ไก่จะเป็นอย่างอื่นแทนคืออะไรครับขนมปังหน้าหมูขนมปังหน้าหมูแต่ก่อนทุกตลาดมีนะปาตั้งโกขนมปังหน้าหมูวันนี้มีไหมไม่หาไม่ได้เออทำไมผมบอกว่า lost in translation ถ้าผมไม่ถามปาเต้นวันนี้อีก10ปีเราจะไม่ได้นึกถึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่คอมมอนมากสำหรับเราใช่ไหมขนมปังหน้าหมูนี่คอมมอนมากคำเดียวเลยนะฮะคือความประณีตของการเสิร์ฟอาหารแบบเชฟเทเบิลมันดีอย่างนี้นี่เองครับทอดยังไงถึงไม่อมน้ำมันฮะเนี่ยก็เหมือนสมัยก่อนแหละครับก็คือหม้อทอดต้องเอาวินิก้าเอาน้ำส้มสายชูเช็ดหม้อก่อนนะครับน้ำมันร้อนมากๆหย่อนน้ำส้มสายชูไปนิดนึงแล้วค่อยๆทอดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วตัวตับไก่นี่มันเนียนมากเลยครับเนื้อเนียนอย่างกับครีมทาผิวของคุณผู้หญิงที่ทาก่อนนอนเลยนะฮะข้อดีอย่างนึงของตับไก่ก็คือว่าตับไก่มันมีความเป็นไทยมากกว่าแน่ๆครับผมเด็กๆเนี่ยผมโตมากับการไปซื้อเขาเรียกว่าปิ้งไก่นะฮะแล้วก็มีบางไม้ที่มีแต่เครื่องในล้วนๆใช่ครับเกิดมีตับมีหัวใจอย่างเงี้ยฮะผมโตมากับอะไรแบบนี้ซึ่งเมนูนี้ก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งนึงมันใช่อย่างที่เชฟพูดเลยว่าเอาเทคโนโลยีสมัยนี้มาเล่าเรื่องในอดีตให้เราได้ฟังอีกครั้งจานต่อไปเป็นแกงเป็ดย่างมันแกงยังไงฮะมันไม่เห็นมีน้ำแกงเลยแกงเลยครับลองชิมดูครับโอเคเวลาเราได้ยินว่าแกงเป็ดย่างเนี่ยเราก็จะนึกถึงชามที่มีน้ำแกงใช่ไหมฮะแต่นี่มาเนี่ยมันไม่มีนี่อาหารไทย 100% ได้รสชาติแกงเป็ดย่างจริงๆครับทั้งที่เราไม่เห็นน้ำแกงเลยนะครับมาในรูปซอสเฉยๆแล้วก็เนื้อเป็ดเนี่ยผมขอให้ข้อสังเกตว่ามันไม่ได้แบบนุ่มแบบละลายในปากมันมีความหนึบๆ นิดนึงอันนี้คือตั้งใจใช่ไหมตั้งใจครับว่าอยากให้พ่อเป็ดเลี้ยงแบบไร่ทุ่งเนี่ยคือเขาเลี้ยงปล่อยแล้วเป็ดทั้งวันก็คือเล่นอยู่ในไร่ข้าวเราต้องการให้รู้ว่าเฮ้ยมัสโซของเป็ดเป็นยังไงอร่อยไม่อร่อยก็ดูจากอันนี้ฮะที่เห็นซอสสีแดงๆอยู่เนี่ยมันมีรสชาติของแกงเป็ดย่างอยู่ในนั้นเลยฮะจานต่อไปนี่ถือว่าเป็นจานหลักแล้วใช่ไหมฮะครับจานต่อไปเป็นมัสมั่นครับนี่เป็นหนึ่งในแกงที่ผมชอบที่สุดนะฮะของทานเป็นมันมัสมั่นตรงไหนฮะเดี๋ยวก่อน
จานนี้ผมให้ชื่อว่าแกะดำจริงๆแกะดำคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะอยู่ในฝูงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะว่าแกะดำเป็นแกะที่เฟมัสที่สุดในโลกไม่มีใครไม่รู้จักแกะดำเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าจานนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผมผมคิดว่าในหลายๆที่ไม่สามารถทำแกะได้อย่างนี้แกะผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่คือแกะล้วนปกติมันจะคาวถ้าสีนี้มันคือรอปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้ปลื้มแกะด้วยนะฮะคือปกติแกะมันต้องมีกลิ่นสาบแทบไม่ได้กลิ่นนั้นเลยคือมีเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นแกะเท่านั้นเองในซอสนี่มีอะไรบ้างครับนี่ผมได้เข้าใจความเป็นมัสมั่นแล้วมัสมั่นนะครับทำทุกอย่างก็ต้องเหมือนแกงมัสมั่นหมดแต่เราแค่สกัดน้ำมันแล้วเอาน้ำมันมารวมกันโดยเครื่องเสียงแล้วในมัสมั่นเนี่ยปกติเราจะมีมันฝรั่งใช่ไหมครับแล้วก็มีหอมใช่ครับมันฝรั่งครับแล้วก็หอมนี่คือหอมมันฝรั่งดีมากเลยครับมันมีความกรอบๆคล้ายๆเหมือนกันไฟนะเหมือนชีสไหมอ่ะอร่อยมากเลยครับอุ้ยลืมไปฮะเชฟห้ามพูดว่าอร่อยที่ผมหลุดไปหลายคำแล้วฮะอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับเอาละครับปิดท้ายมื้อนี้ด้วยของหวานจานนี้เรียกว่าลอยแก้วอันนี้ผมใช้ลำไยใช้คลื่นเสียงละลายแล้วก็เอาไปแช่ในบลาสต์ฟรีสก์เอาสากตำจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับอร่อยมากครับทุกครั้งที่ผมพูดว่าอร่อยมากเนี่ยเชฟจะน่าเสียนะครับเพราะเชฟห้ามผมพูดว่าอร่อยทำไมถึงไม่ให้พูดว่าอร่อยอะครับคือผมมีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสื่อมาทานอยากจะเขียนคือมาเองได้ห้ามบอกผมแล้วก็เราจ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดมาถ่ายเรียกมาขอถ่ายรายการครับมาขอถ่ายรายการผมไม่อยากให้รีวิวอาหารเพราะถือว่าผมไม่ได้ซื้อทานเองใช่ครับถ้าทุกสื่อบอกทุกอย่างมันเป็นอะไรแม้ว่าเขาจะจ้างไม่จ้างอ่ะคุณพูดความจริงแล้วก็เจ้าของร้านไม่ควรไปโกรธด้วยสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยกับร้านนี้คือมันน้อยครับมันน้อยครับขออีกได้ไหมครับครับมันน้อยครับใช่ๆเราต้องให้น้อยนะเพราะว่าให้เยอะเดี๋ยวมันไม่อร่อยไงกินเยอะไปแล้วมันเยอะไปกินน้อยนิดเดียวนี่คือเทคนิคใช่ครับให้เยอะมันจะไม่อร่อยนะก็แปลว่าถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปก็กลับมาทานใหม่ในวันหลังครับสิ่งที่ผมจะทำ2อย่างหลังจากที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นสื่อให้มาทำรายการเป็นรายการแรกและขอบคุณมากจริงๆนะครับครับสองอย่างที่อยากทำข้อแรกคือผมจะขอจองโต๊ะแล้วครับอยากจะชวนภรรยาและลูกมาทานได้ครับขอบคุณอย่างที่สองคืออยากชวนเชฟไปออกรายการบัตรเต้นท้อครับได้ครับยินดีครับผมรู้สึกว่าเชฟมีเรื่องน่าคุยเยอะมากเลยยินดีครับยิ่งทราบว่าแบบโอ้โหตอนอยู่เมืองไทยนี่เก่งมาเลยเกเรมากแล้วกลายไปเป็นโอ้โหไปเป็นเชฟมิชลินสตาร์แล้วไม่ได้มีเยอะคนนะฮะที่เปิด2ร้านแล้วได้ดาวทั้ง2ร้านด้วยร้านหนึ่งอยู่อเมริการ้านหนึ่งอยู่เมืองไทยขอบคุณมากครับสำหรับมื้อพิเศษมื้อนี้แล้วก็ทำให้เข้าใจคำว่า fine dining ครับ fine dining สำหรับผมต่อไปนี้มันไม่ใช่เรื่องราคามันเป็นเรื่องเวลาใช่ครับและความใส่ใจใช่ครับขอบคุณเชฟมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ